สวัสดีนะครับทุกท่านอันยองอาเซโยหนีห่าวสลามอะลัยกุมกูดมอร์นิ่งนะเวลคัมทูเดอะแชนแนลยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องรายการ MRPD 88หมอฤทธิ์ผ่าดาว youtube.com โหราศาสตร์ไทยระบบสุริยยะรายการดูดวงชะตาคำพยากรณ์ต่างๆเป็นการดูแบบโดยรวมหาภาคเป็นการบอกดีร้ายจากหลักสถิติเพื่อเป็นแนวทางในการวางแผนการดำเนินชีวิตต่อไปตามหลักธรรมะทานศีล5ภาวนาอันเป็นมงคลก่อนรับชมและฟังคลิปคำพยากรณ์ได้โปรดช่วยกด Subscribe กดติดตามช่อง YouTube และกดกระดิ่งท่านจะรับชมคลิปดูดวงชะตาดีๆส่งฟรีถึงบ้านทันทีเลยอย่าง Delivery บริการด้านอื่นๆนะครับท่านใดสนใจดูดวงชะตาก็ติดต่ออาจารย์ได้ดูเลิกทำการมงคลต่างๆเลิกออกรถขึ้นบ้านใหม่เปิดร้านแต่งงานผ่าคลอดดูเปลี่ยนชื่อนามสกุลนะครับดูบ้านเลขที่ฮัลโหลวันดูดีวันดูดีนะครับสวัสดีนะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องรายการคลิปนี้เป็นคลิปดูดวงชะตารายวันหันษามหาสนุกประจำในวันพฤหัสบดีที่18นะครับกรกฎาคม2567นะวันนี้ขึ้น13ค่ำเดือน8ปีมะโรงสามารถทำการมงคลได้นะครับเมื่อคุณจะออกรถขึ้นบ้านใหม่เปิดร้านเล็กๆเนี่ยสามารถทำการมงคลได้ในวันนี้ให้คุณใช้เลิกสะดวกไปเลยนะครับนะท่านใดสนใจจะดูเลิกดูยามทำการมงคลดูเปลี่ยนชื่อนามสกุลดูบ้านเลขที่อยู่แล้วรวยดูเบอร์โทรศัพท์ดูตัวเลขนะครับดูวงจุ้ยออนไลน์ก็ติดต่อมาอาจารย์ได้ตามรายละเอียดที่ขึ้นไว้ได้เลยนะครับคุณจะเห็น QR code อยู่ซ้ายมือนะขั้นบนนะ QR code นะ ID line ก็15565699คุณสแกนหรือเอาหัวโขกไปเลย เต็มที่นะแล้ววันนี้ถ้าทางขวามือนะครับปัวหยี่สีเขียวเนี่ยถือว่าเป็นวันกุยบีนะครับวันนี้เป็นธาตุน้ำนะน้ำกุยอันนี้เดี๋ยวต่อมานะครับมาพูดถึงในเรื่องของความฝันมาพูดถึงฝันขึ้น13ค่ำความฝันเรื่องเดียวคือเรื่องแต่งงานครับเพราะฉะนั้นคุณพยายามฝันในวันนี้หน่อยนะบางคนโสดจนโลกลืมบางคนอายุ50กว่าแล้วยังไม่มีคู่ไอ้ยา แม่คุณจะมีลูกไม่ทันใจนะคือเมื่อที่30กว่า40คือในช่วง30เนี่ยแหละตั้งแต่30ถึง39เนี่ยคือคุณก็คงต้องมีได้แล้วแหละนะหรือถ้าไม่อย่างนั้นก็40ต้นๆอย่างเงี้ย40กว่า40กลางๆบางทีคุณเกษียณแล้วลูกคุณยังเรียนมัธยมหรือยังเรียนอะไรอ่ะมหาลัยอยู่เลยไม่ทันนะมีลูกไม่ทันใช้นะเพราะฉะนั้นก็รีบๆตัดสินใจนะคุณอย่าไปสร้างสเปคส่วนตัวสูงมากจนเกินไปบางคนโอ้โหต้องอย่างงู้นอย่างนี้อย่างนั้นฝันไม่เถอะไม่มีหรอกนะอันนี้ในดวงชะตาเนี่ยนะครับพูดถึงนุ่งผ้าชุดใหม่ประจำในวันพฤหัสบดีเป็นสวัสดีมากซาหัวใหม่ในวันพฤหัสบดีเทวดารักษาตัดผมใหม่ในวันพฤหัสบดีเทวดารักษาตัดเล็บวันพฤหัสบดีมีทุกทานน้ำมันในวันพฤหัสบดีจะมีโชคมีลาภในดวงชะตานะครับอันนี้คือรายละเอียดนะพี่จารย์ได้ขึ้นไว้นะครับคุณก็ดูตามนี้เลยนะนู่นนี่นั่นนะครับต่อมามาพูดถึงการเสี่ยงเซียมซีประจำวันกันอย่างรวดเร็วให้คุณตั้งจิตอธิษฐานเดี๋ยวอาจารย์สั่นกระดิ่งโชคลาภแห่งความสำเร็จนะครับสาธุใครได้ยินเสียงกระดิ่งนี้ขอให้คุณแคล้วคลาดปลอดภัยคิดเงินในเงินคิดทองในทองรวยนะครับปัง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 ได้ CMC ใบที่44นะครับโชคชะตาของท่านในช่วงนี้นะก็มีอุปสรรคทยอยเข้ามาไม่ขาดสายนะแต่ก็ยังมีแสงสว่างรอคอยคุณอยู่ข้างหน้านะอย่าท้อแท้ท้อถอยนะครับพระอาทิตย์ลงพระอาทิตย์ตกก็ต้องมีวันขึ้นนะครับอยู่ดีจนกว่าจักรวาลจะสูญสลายนะชะตาชีวิตคนเราเนี่ยมันมีทั้งขึ้นและลงนะครับเพราะฉะนั้นคุณจะต้องวางแผนชีวิตนะครับโดยการมาดูดวงชะตาครับโหราศาสตร์ไทยเนี่ยนะ
เออถ้าดวงคุณไม่ดีมีเคราะห์มีภัยเขาก็ต้องแนะนำให้คุณไปทำบุญนะครับสวดมนต์ไหว้พระปฏิบัติธรรมอันเนี้ยคือการต้องรอคอยและใช้เวลาจะช้าจะเร็วเนี่ยนะครับสายมูอาจจะเข้ามาช่วยได้มูนู่นนี่นั่นนะครับแต่ถ้าคุณต้องการให้ชีวิตคุณเนี่ยเร็วขึ้นนะครับอย่างดีขึ้นแบบทันทีเลยนะครับก็ต้องจัดฮวงจุ้ยในบ้านนะเพราะฉะนั้นเนี่ยการจัดฮวงจุ้ยเนี่ยจะช่วยส่งเสริมพลังงานธรรมชาติรอบทิศทางนะครับทั้ง8ทิศในบ้านของคุณว่าแต่ละทิศทางเป็นอย่างไรนะเพราะฉะนั้นท่านใดสนใจดูฮวงจุ้ยอะไรก็ติดต่อมาอาจารย์ได้นะครับโอเคอันนี้มาพูดถึงในเรื่องของสิ่งที่คาดหวังก็อาจจะท่านสามารถจัดการปัญหาต่างๆได้นะต้องมีกุนซือที่ดีต่อมาคนเกิดในวันทำแห่คนเรื่องความรักนะคุณก็จะพบเจอกับปัญหาอุปสรรคต่างๆนะครับแต่ท่านก็สามารถผ่านพ้นไปได้สมหวังเป็นอย่างดีนะมาพูดถึงในเรื่องของธุรกิจการค้าการขายของท่านในช่วงนี้เนี่ยนะครับจะได้รับผลตอบแทนที่ดีนะต่อมาพูดถึงในเรื่องของการงานในช่วงนี้สมัครงานได้งานคุณต้องใช้ความพยายามไอ้เรื่องการงานเนี่ยบางคนเป็นทำอาชีพขายประกันอะไรเงี้ยโอ้เหนื่อยนะแต่มันคุ้มอ่ะคือถ้าคุณโชคดีไปเจอคนรวยคนมีตังค์เนี่ยโอ้โหแรกๆคุณเก็บกินครึ่งต่อครึ่งเลยสบายสบายเลยนะแต่บางทีมันก็เหนื่อยนะใช้ความพยายามนะบางทีติดต่อไปถ้าคุณเจอคนมีตังก็ดีนะ มันก็แล้วแต่นะเอาใจช่วยนะคนขายประกันนะอันนี้ต่อมานะครับคะแนนสอบถือว่าค่อนข้างดีนะพูดถึงดวงสุขภาพอาการเจ็บไข้ได้ป่วยโรคภัยที่เป็นอยู่นี้เนี่ยคุณควรดูแลสุขภาพอย่างสม่ำเสมอนะครับโรคที่พึงระวังเกี่ยวข้องกับเส้นประสาทสมองและอวัยวะภายในเฉียบพลันต้องระวังนะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็โอ้ยเราโกงตีจุเยะมาแล้วนะก็ขอให้เราโกงตีจุเยะนะครับประทานพรโชคลาภไปเอฟซีแฟนคลับขอมอลิฟ่าดาวคิดสิ่งใดสมหวังในทุกประการนะครับนะผู้วงสื่ออยู่อีนะสมหวังในทุกประการอันนี้มาพูดต่อคิดถึงไหนล่ะพูดเรื่องอะไรวะสุขภาพเหรอใช่ไหมก็ดูแลสุขภาพแล้วกันนะมึงทิ้งนึกไม่ออกเลยคนแก่นะหลงลืมเนี่ยนะแต่ดูดวงแม่นมากเลยแม่นที่สุดใน3โลกเลยนะในการคำนวณดาวการโคจรในแต่ละเดือนเนี่ยเป๊ะเป๊ะนะครับเพราะฉะนั้นถ้าอุบัติเหตุในเดือนเนี้ย13 ถึง 17ต้องระวังนะแล้วถ้าดาวศุกร์ดีหลั่นล้า12 ถึง 21หลั่นล้านะ มันต้องมีอะไรดีๆเข้ามาหาคุณนะต่างเรื่องต่างราวกันไปนะครับโอเคต่อมาแต่ดาวที่ไม่ดีคือพุธนะมันไม่ค่อยดีอะพุธอันธพาลวิวาทราหูนะในดวงชะตาคุณก็ต้องระมัดระวังนิดนึงตั้งแต่วันที่14เวลา6 โมงเย็นเป็นต้นไปนะครับไปจนถึงนู่นวิวสิ้นเดือนเลยนะแต่ดูนิดนึงนะครับเอกสารสัญญาคำพูดคำจานะครับเห็นไหมข่าวตามข่าวเนี่ยฟ้องกันอุตลุดนะอะไรนะเรื่องสวสูงวัยใช่ไหมว่าจบไม่จบปริญญาอะไรเงี้ยฉันเป็นปริญญาชายีพอยืนไทยวันนี้วิแต่ก่อนดังมากนะสมัยก่อนนะไม้พิรมพรอะไรนะดังแล้วก็ในปริญญาใจก็ดังชื่อศิลปินจำไม่ได้แล้วชอบมากอะฟังโอ้ยังมีความสุขนะอันนี้ก็มาพูดถึงดวงตามวันเกิดนะครับพูดถึงสีที่ควรเว้นนะในดวงชะตาเนี่ยนะครับ
เว้นสีอะไรสีม่วงครับโอ้โหดวงชะตาคุณต้องเว้นสีม่วงนะเพราะฉะนั้นเนี่ย LGBT ยังไงอ๋อไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวคนละอย่างกันนะ คุณเว้นม่วงนะครับสีที่ดีก็จะมีส้มฟ้าแดงขาวแล้วก็เขียวในดวงชะตานะสีที่ดีสุดก็คือสีแดงแรงฤทธิ์นะครับแดงฤทธิ์นำโชคแล้ววันนี้จะมีโชคนะวันนี้จะมีโชคเข้ามาอย่างไม่คาดคิดไม่คาดฝันมาอย่างรวดเร็วนะครับในดวงชะตาต่อมาพูดถึงในเรื่องของอันนี้ตัวสีบอกไปแล้วแดงนะทิศที่ดีก็คือตะวันออกเฉียงเหนือนะครับทิศที่ไม่ดีก็คือตะวันตกเฉียงใต้ประจำในวันนี้นะครับแล้วก็ตัวเลขนำโชคก็จะมี216 216นะในดวงชะตาโอเคเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เดี๋ยวช่วงอันนี้ก็มาพูดถึงคนเกิดวันพฤหัสคนเกิดวันพฤหัสเนี่ยสติปัญญาความรู้ความสามารถคุณดีอยู่แล้วครับคำพูดคำจาเนี่ยพูดแรงพูดอะไรก็ไม่มีคนถือสานะถือว่าดีในดวงคุณต่อมาพูดถึงคนเกิดพุธกลางคืนเนี่ยให้ระวังปัญหาด้านสุขภาพโรคลมทุกชนิดรวมถึงโรคเวรโรคกรรมด้วยนะครับนะในดวงชะตาของคุณต่อมาคนเกิดวันศุกร์ฐานะทางด้านการเงินจะดีขึ้นมีคนให้ความเคารพศรัทธานับถือเกรงอกเกรงใจคุณเป็นอย่างดีเพราะคุณเป็นเดชอำนาจบารมีดีนะครับวาสนาต่อมาคนเกิดในวันอาทิตย์เนี่ยโชคเข้ามาอย่างรวดเร็วอยู่แล้วคนวันอาทิตย์ชาวราศีสิงห์นะครับและอาทิตย์อยู่ที่ไหนล่ะอาทิตย์อยู่ก็กรกฎคุณก็จะมีโชคเล็งมังกรนะต่อมาคนเกิดในวันจันทร์เนี่ยเจ้าชะตาจะมีความเป็นระเบียบเรียบร้อยนะครับอ่อนหวานมากขึ้นนู่นนี่นั่นดีมีฐานะนะคนวังคารนะจะเหนื่อยนิดนึงนะต้องใช้ความอดทนนะครับทำให้ดีที่สุดนะอย่าไปคิดมากต่อมาคนเกิดในวันพุธคนเกิดในวันพุธกลางวันเนี่ยการเจรจาติดต่อสื่อสารส่งผลให้เจ้าชะตาได้รับการสนับสนุนเป็นอย่างดีนะครับในดวงชะตาของคุณต่อมาคนวันเสาร์ความเสียหายเก่าๆอันนี้ต้องระวังนิดนึงปัญหาหนุนนี่นั่นความเสียหายเก่าๆนะต้องระวังหน่อยนะครับแล้วไม่ควรไปงานศพนะครับในดวงชะตาเนี่ยดวงคุณปีนั้นไม่ค่อยดีก็นั่นหน่อยหลีกเลี่ยงนะหลีกเลี่ยงเนี่ยซึมหลีกเลี่ยงอันนี้ดวงชะตาจะมาพูดถึงนะครับปรากฏการณ์ผ่าดาวดูดีดีวันนี้เนี่ยวันที่สิบอะไรเนี่ย18นะ วันนี้ดาวพุธเสียอยู่จันทร์ย้ายช่วงเที่ยงคืนนะครับจันทร์ก็เข้าสู่ราศีธนูเล็งชาวลัคนาราศีเมถุนมีโอกาสได้รับการติดต่อสื่อสารต่างๆมีลาภปากดีในดวงชะตานะครับต่อมามาพูดถึงพูดถึงปรากฏอะไรนะระบบสิทธิวิชามหาเวทดูดาวนะครับของหลีกิมฮวงครับมีดบินนะฟาบฟาบชอบมากเลยเท่มากโอ้โหฟุบ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 นี่นะวันนี้นะครับเป็นวันกุยบีนะวันแพะไม่ถูกกับฉลูวันนี้นะครับแล้วก็เป็นน้ํากุยนะเพราะฉะนั้นวันนี้ธาตุน้ําคนธาตุน้ําดีอยู่แล้วครับถือว่าเป็นคู่อาศัยตีธาตุเดียวกันเนี่ยถ้าคนธาตุเดียวกันคุณจะพบมิตรได้รับการสนับสนุนส่งเสริมนะแล้วน้ํามาน้ําลดต้นไม้คนธาตุไม้สบายสบายนะครับคนธาตุไม้สบายอยู่แล้วนะแล้วก็คนธาตุทองนะครับก็ถือว่าดีนะเพราะน้ำถ่ายเททองในดวงชะตานะครับส่วนคนธาตุไฟระวังนิดนึงอาจจะไม่ค่อยสบายสักเท่าไหร่นะแต่วันนี้นะครับคนธาตุดินคุณจะเอาเงินจากฟ้าเทียงกังใส่สีเหลืองครับเอาเงินจากฟ้านะวันนี้ไม่เหมาะกับการขุดบ่อน้ำเดินเรือนะครับหญิงมีครรภ์ห้ามกระทบห้องนอนเตียงนอนวันนี้เหมาะกับกิจกรรมรับตำแหน่งขอบุตรตั้งเสาตั้งคาน
ขุดดินฝังศพนะครับถ้าฝังศพของคนจีนเขาก็ต้องหาฤกษ์ที่ดีเป็นมงคลนะซ่อมแซมแต่งงานเดินทางทิศมงคลคือตะวันออกเฉียงใต้ทิศโชคลาภวันนี้นะครับวันนี้ก็คือทิศใต้นะทิศใต้นะครับเพราะฉะนั้นก็ช่วงเวลาที่ดีก็จะมีตี5 ถึง 7 โมงโปรดฟังอีกครั้งหนึ่งเจ็ดห้าถึงเอ้ยไม่ตี5 ถึง 7 โมงนะบ่ายโมงถึงบ่ายสามโมงบ่ายโมงถึงบ่ายสามโมงนะครับ3 ทุ่มถึง 1 ทุ่มนะสีเสริมประจำวันก็ฟ้าน้ำเงินดำนะครับเพราะสีธาตุตรงตัวเองนะแล้วก็สีโชคลาภนะครับก็คือสีเหลืองกับสีน้ำตาลใช้ธาตุดินนะครับดินไปถมน้ำคุณก็ถือว่าได้สตางค์นะพี่คาดแต่พี่คาดถือว่าได้เงินนะคือบางทีบางสำนักเขาอาจจะไม่รู้นะนี่มาคุยกับสินแสบางคนบอกเอ๊ะการพิฆาตเขาถือว่าไม่ดีไม่ใช่มันดีแต่มันอาจบางอย่างมันไม่ดีนะต้องอธิบายให้เข้าใจนะเช่นถ้าทาสคุณเนี่ยไปพิฆาตถ้าทาสคุณไปพิฆาตถือว่าเป็นโชคลาภสิ่งนั้นได้มาครอบครองเช่นทาสไฟเผาทองก็ได้ทองมาครอบครองแต่ถ้าเมื่อยามใดคุณธาตุไฟน้ำมาอันเนี้ยแหละมันไม่ดีกับคุณเพราะฉะนั้นคุณต้องดูนิดนึงนะโดยระบบธาตุนะครับถ้าธาตุทองอ่ะคนธาตุทองทองตัดไม้ครับทองพิฆาตไม้อย่างเดียวทองพิฆาตไม้ตัดไม้คุณนึกถึงสภาพเครื่องจักรกรรไกรตัดไม้การตัดไม้อาจจะตัดแรงเล็มกิ่งอะไรมันดูสวยงามอะไรเงี้ยถือว่าดีนะครับแต่คนธาตุทองอย่างที่บอกต้องระวังธาตุไฟมันพิฆาตเผาตัวเองเนี่ยนะเพราะฉะนั้นต้องไปอยู่ในทิศตำแหน่งทิศทางที่ถูกต้องนะครับในการจัดอะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะให้มันถูกนะครับให้มันส่งเสริมไม่ใช่ว่าจัดแล้วให้พิฆาตกับตัวเองทำไปเพื่ออะไร นี่นะโอเคต่อมาพูดถึงนะครับดวงชะตาตามราศีจักรเกียโกปีก่อนวันนี้นะครับก็การงานดาวเสาร์นะครับไม่ดีนะคนลัคนาราศีเมษเนี่ยการงานเสียหายปัญหาเก่าๆตามมาหลอกหลอนคุณคดีความคุณมีไม่มีแน่ครับอย่าชะล่าใจแล้วมันจะมีคดีที่ติดตัวคุณไปในยาวนานนะเพราะฉะนั้นถ้าคุณไม่รีบเคลียร์ติดสินบาทค่าสินบนนู่นนี่นั่นเนี่ยนะครับก็ไม่ต้องมาพูดกันดวงชะตาคุณเนี่ยดาวการเงินก็อยู่ภพกระดุมพระหาเงินหาทองนู่นนี่นั่นวันนี้ไม่ค่อยได้ดังใจนะครับส่วนการเงินคุณดาวศุกร์อยู่พันธุนะกระดุมพระพันธุเงินก็เข้าบ้านดีนะเข้าบ้านนู่นนี่นั่นเนี่ยนะครับแล้วก็ดวงชะตางานการงานเนี่ยบอกไปแล้วนะปัญหาการเงินก็บอกแล้วความรักคู่ครองดูแลบ้านช่องเป็นอย่างดีนะต่อมาชาวราศีพฤษภคนพฤษภเนี่ยถือว่าชีวิตคุณเนี่ยในเรื่องของการงานเนี่ยนะครับการงานดาวพระราหูวันนี้มีเกณฑ์การเปลี่ยนแปลงโยกย้ายนะครับเรื่องงานอังคารคุณเข้ามาจะเบื่อเซ็งไม่ค่อยได้ทางใจในดวงชะตาของคุณส่วนการเงินก็อยู่สหัสชะดาวการเงินดีนะครับพูดคุยเรื่องเงินเรื่องทองดีไม่มีปัญหาอุปสรรคอะไรนะแต่คุณต้องระวังเรื่องงานด้วยจากความเสียหายที่เกิดขึ้นเนี่ยนะครับจากคนรูปร่างใหญ่ผิวคล้ำต่อมาชาวราศีเมถุนคนเมถุนชีวิตการงานค่อยเป็นค่อยไปครับหลายคนถามเรื่องเงินครับการเงินวันนี้เนี่ยถือว่าดาวการเงินคุณเป็นมูลละคุณมีโอกาสได้เงินนะแต่ดวงคุณเก็บเงินไม่ค่อยอยู่ในดวงชะตานะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับการเงินในวันนี้คุณก็จะหมดเปลืองไปกับเพศตรงข้ามแต่คุณก็จะรับกลับเข้ามาด้วยเช่นกันของชาวราศีเมถุน
นะครับเมถุนเนี่ยพออาทิตย์ย้ายเข้ามาเนี่ยนะก็ย้ายตั้งแต่16นะดวงคุณเนี่ยจะมีได้รับการช่วยเหลือสนับสนุนจะมีสัญญาข้อตกลงเจรจานะครับต่อมาชาวราศีกรกฎคนกรกฎชีวิตดวงชะตาคุณเนี่ยการเงินการทองก็มีเข้ามานะครับความรักไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่นะส่วนการงานวันนี้ไม่ค่อยได้ดังใจเบื่อเซ็งต่อมาคนราศีสิงห์ดวงชะตาคุณเนี่ยดาวประจำตัวก็วีนาศการเงินก็วีนาศการก็วีนาศทำอะไรอยู่เนี่ยทำอะไรอยู่ทำอะไรอยู่นะลูกศิษย์จานแต่ละคนเป็นไงมั่งนะครับดีไหมเป็นอย่างไรส่งขาวๆหน่อยในดวงชะตาของคุณเนี่ยนะถ้าดีก็ดีต่อไปไม่มีปัญหาอะไรหรอกดวงชะตาส่วนเรื่องความรักไม่ค่อยดีคุณระวังจะไม่สบายวันนี้มีเกณฑ์ไม่สบายนะต่อมาชาวราศีกันคนกันเนี่ยดาวประจําตัวก็อยู่ราพะนะคนกันไม่ต้องอะไรมากมายรีบๆเลยก่อนสิ้นเดือนสิงหาทำอะไรเต็มที่ไปเลยนะครับส่วนการเงินการทองวันนี้ดีนะแต่ราหูคุณเล็งอยู่นะครับก็ต้องพยายามสวมมวยพระเข้าไว้เป็นการดีนะมีโอกาสได้เงินนะครับต่อมาชาวราศีตุลคนตุลเนี่ยการคือดาวถ้าคุณจะพูดถึงโชคลาภลาภะคนตุลลาภคุณจะมาลาภเอาลาภดีๆนะไม่ใช่น้ำตกส้มตำนะ21ที่จริงมันดีตั้งแต่26อะตั้งแต่16อะแต่ถ้ามันเอาดีๆก็คือ21อะเป็นต้นไปไม่ต้องอะไรมากมายดวงชะตาของคุณนะส่วนการเงินมีรายจ่ายแต่ก็จะมีรายรับเข้ามาด้วยเช่นกันนะต่อมานะครับชาวลัคนาราศีพิจิกคนพิจิกเนี่ยการงานดีอยู่แล้วถ้าเรื่องเรียนก็ดีอย่างต่อเนื่องไม่มีปัญหาอุปสรรคอะไรนะครับนู่นนี่นั่นนะการเงินก็จะมีเข้ามาเรื่อยๆนะก็ขอให้อดทนตั้งใจส่วนด้านความรักคู่ครองก็ให้การสนับสนุนส่งเสริมดีนะครับต่อมาชาวราศีธนูคนธนูดวงชะตาคุณการงานก็เป็นมรณะนะยังไม่ค่อยดีนะครับให้ระวังในเรื่องของเครดิตชื่อเสียงด้วยนะส่วนการเงินคุณจ่ายแหลกเก็บทรัพย์ไม่ค่อยอยู่เพื่อนฝูงไว้ใจไม่ค่อยได้นะครับต่อมาชาวราศีมังกรคนมังกรการเจรจาพูดคุยต่างๆต้องใช้ไหวพริบปฏิภาณนิดนึงนะครับในดวงชะตาส่วนการเงินดาวพระราหูก็อยู่สหัสชะนะการเงินคุณจะได้จากทางไกลต่างถิ่นต่างแดนต้องเดินทางติดต่อสื่อสารถึงจะดีนะครับต่อมาชาวราศีกุมคนกุมเนี่ยโอ้โหการลักกินีกุมรักปัญหาเก่าๆนะถ้าคุณไม่มีก็คือกรรมเก่าอะแหละไม่ต้องไปคิดมากเพราะฉะนั้นพยายามสวดมนต์ไหว้พระทำบุญปฏิบัติธรรมเข้าไว้จะเป็นผลดีในดวงชะตาของคุณนะดวงคุณเนี่ยในช่วงนี้เนี่ยอยู่บ้านไม่ค่อยติดดีนะไปเถอะอยู่แล้วมันหงุดหงิดนู่นนี่นั่นเดินทางโยกย้ายเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนทิศเปลี่ยนทางของคุณก็จะดีขึ้นนะครับต่อมาชาวราศีมีนคนมีนการเงินครับก็มีรายจ่ายอยู่นะในดวงชะตาเรื่องภาษีสังคมต่างๆนะคนมีนคุณจะได้เงินจากหลายที่หลายทางนะไม่ว่าจะเป็นงานโชคลาภเนี่ยจะมีเข้ามาเรื่อยๆนะครับส่วนความรักคู่อยู่ปุตตะดาวคู่ครองดีไม่มีปัญหาอุปสรรคนะส่วนการงานถือว่าได้งานประสบความสำเร็จนะครับโอเคครบแล้ว12ราศีถ้าท่านใดสนใจดูดวงชะตากับอาจารย์โดยละเอียดก็ติดต่อมาได้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดแชร์คลิปกดกระดิ่งให้กับอาจารย์ด้วยขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ